จังหวัดอุบลราชธานียกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มรายชื่อจังหวัดที่ต้องกักตัวเพื่อดูแลอาการ14วันเป็น5จังหวัดที่ห้องประชุมพรมวรราชศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์และยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้สอดคล้องกับมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สคบประกาศพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมโดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงเมื่อเดินทางเข้าในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วจะต้องกักตัวเพื่อดูอาการที่บ้านโฮมควอรันทีเพิ่มเป็น5จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดระยองจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรีและจังหวัดที่ต้องควบคุมเป็นบางอำเภอมี3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเขตหนองแขมเขตบางพัดเขตบางขุนเทียนจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางใหญ่และบางบัวทองจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีกำแพงแสนและบางเลนนอกจากนี้ยังได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดอุบลราชธานี2อำเภอคืออำเภอวารินชำราบและอำเภอนาตาลส่วนอีก23อำเภอกำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังและได้กำหนดมาตรการลดจำนวนในพื้นที่เสี่ยงสถานประกอบการพร้อมทั้งเตรียมการร่างประกาศจังหวัดในการลดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการร้านอาหารลดเวลาในการทำกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวเป็นจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาครณเวลานี้เราต้องปรับแผนนะครับประกาศควบคุมอีกรวมแล้วเป็น5จังหวัดทั้งจังหวัดนะประกอบด้วยชลบุรีจันทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดนนทบุรีบางอำเภอนะแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะครับทั้ง5จังหวัดมีสมุทรปราการนะครับนนทบุรีอำเภอปราการโทษสมุทรปราระยองสมุทรสาครกรุงเทพระยองสมุทรสาครชลบุรีจันทบุรีและสมุทรปราการที่เหลือกทม.ก็จะเป็นบางเขตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องประกาศสำหรับการให้ควอรันทีน14วันนะฮะเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจในระยะเวลาพักตัวเพราะว่าก็พบอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ที่เข้ามาแม้ว่าจะมีมาตรการคัดกรองแต่ไม่แสดงอาการแต่มีการติดเชื้อจากการเข้าสอบสวนใกล้ชิดแล้วก็ทีมงานเชิงรุกของสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดจึงยกระดับนะครับเรียกว่าเพิ่มมาตรการมาอยู่ประมาณ 3-4 ส่วนที่1ก็คือเพิ่มจังหวัดที่ต้องควอรันทีน14วันนะครับให้มีความชัดเจนนะฮะโดยกำหนดไทม์ไลน์ประมาณ14วันที่เดินทางเข้าออกนะครับอันที่2ก็คือนะเพิ่มนะครับเรียกว่าประกาศพื้นที่เฝ้าระวังให้เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อจะได้เรียกว่าเข้มข้นมากกว่าจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นตำบลเขียวบ้างอะไรเงี้ยนะครับเราให้เป็นพื้นที่สีเหลืองคือเฝ้าระวังสูงสุดเหมือนกันนะครับซึ่งก็